สาวประเภท2คนหนึ่งนะคะถูกแฟนทำร้ายร่างกายก็เลยโทรตามพ่อแฟนแม่แฟนบอกให้มาช่วยกันเคลียร์หน่อยปรากฏว่าพ่อแฟนมาถึงก็ปล่อยหมัดใส่เธอเช่นเดียวกันค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ได้ดูกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเนี่ยเป็นสาวโอ้โหโดนถีบตกรถมอเตอร์ไซค์กลิ้งลงมานะคะพ่อแฟนค่ะพ่อแฟนเป็นตำรวจด้วยนะดาบตำรวจทางหลวงเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดประมาณตีหนึ่งกว่าที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะนายธีรพัฒน์จัดดำที่ถูกทำร้ายร่างกายหลังจากเกิดเรื่องแล้วก็ไปแจ้งความนะคะบอกว่าตัวเองกับแฟนเนี่ยคบกันมา7 เดือนแล้วนะแฟนเมาก็ไปรับที่ร้านเหล้าปรากฏว่าเห็นว่าอยู่กับผู้หญิงคนอื่นค่ะก็เลยทะเลาะกันแล้วทีนี้ระหว่างซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับหอเนี่ยโมโหเผลอทำร้ายร่างกายแฟนไปครั้งหนึ่งทีนี้ฝั่งผู้ชายเขาก็ทำร้ายกลับค่ะแล้วก็คว้างโทรศัพท์มือถือมูลค่า 40,000 กว่าบาทลงพื้นพังนะคะทีนี้เธอบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ชดใช้เนี่ยก็จ่ายค่าเสียหายมาปรากฏว่าฝั่งผู้ชายโทรเรียกพ่อกับแม่มาเคลียร์แต่ปรากฏว่าพ่อมาถึงพ่อก็เข้าทำลายข้าวของแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอถีบตกรถตามภาพที่เราเห็นค่ะซึ่งนี่นะคะก็มีเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเป็นหลักฐานนะคะส่วนทางตำรวจบอกตอนนี้เชิญทั้งฝั่งของลูกชายแล้วก็ตำรวจมาสอบปากคำนะคะฝั่งของพ่อเนี่ยบอกว่าบันดาลโทสะพูดไปแบบนั้นเพราะเห็นว่าลูกชายตัวเองได้รับบาดเจ็บคือพูดในลักษณะข่มขู่นะคะหลังจากนั้น2พ่อลูกก็ออกจากห้องประชุมไปให้ปากคำต่อแล้วก็ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะซึ่งทั้งสองก็ยอมที่จะขอโทษนะคะฝ่ายของสาวประเภท2แต่ก็ต้องเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องของค่าเสียหายกันละค่ะก็ยอมรับแล้วแต่ก็คือฝ่ายของพาร์ทแรกก็คือฝ่ายแพงก็คือกำลังรอเจรจาอยู่ค่ะไกล่เกลี่ยกันค่ะแต่เราจะยอมความไหมเมื่อต้นที่คุยกันแล้วเขายอมรับเขาขอโทษไหมขอโทษค่ะแล้วก็ยอมรับค่ะอิงตามหลักความเป็นจริงก็คือค่าเสียหายเราเนี่ยคือเราเสียโอกาสยังไงบ้างคะบาดเจ็บตรงไหนบ้างคือบาดเจ็บร่างกายแล้วก็จมูกแล้วก็ตามร่างกายตรงข้างหลังแล้วก็ทรัพย์สินค่ะค่ะแล้วก็ขาดโอกาสยังไงบ้างก็คือหนูไม่ได้ทำงานแล้วก็หนูแบบขาดรายได้ค่ะณส่วนนี้จมูกหักนะนะคะทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทำให้เสียทรัพย์ทีนี้ก็ต้องย้อนไปที่ต้นสังกัดของฝั่งพ่อนะที่เป็นตำรวจเนี่ยจะมีโทษทางวินัยอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะครับผม